็กๆทุกคนนะคะก็คือวันนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเรียนบัญชีนั่นแหละเนาะก็คือเรียนบัญชีเพื่อที่เราจะเอาไปทําธุรกิจของเรานะคะทีนี้เราก็ไม่ได้เรียนเนื้อหาบัญชีทั้งหมดนะคะเราก็จะเจาะเฉพาะที่เราจะต้องนําไปใช้นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูมีสไลด์นําเสนอให้นะคะซึ่งก็มาจากแผนธุรกิจของนักเรียนนั่นแหละนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์หน้าจอนะคะนักเรียนเห็นหรือยังคะเห็นไหมคะเห็นครับเห็นแล้วครับเห็นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของแผนการเงินนะคะส่วนชื่อครูคือครูรุ่งรัตตีเสงี่ยมชื่นนะคะนักเรียนคงจะพอรู้จักครูบ้างนะคะเพราะครูก็อยู่ในนี้แหละถูกไหมนะคะทีนี้เรามาดูว่ารายละเอียดที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรเราจะไม่สามารถวางแผนการเงินได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจที่เราสนใจหรือธุรกิจที่เราจะทำเป็นธุรกิจลักษณะไหนอ่ะสมมติว่าช่างไฟบอกว่าอยากทำธุรกิจอะไรคะขอตัวแทนช่างไฟอยากทำธุรกิจอะไรลูกณัฐวดีอยู่ไหมคะณัฐวดีคิคดไว่้ะหรือยังว่าอยากจะทำธุรกิจประมาณไหนค้าขายค่ะค้าขายในของกลุ่มเรานะคะค่ะค้าขายแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของสาขางานหรือเปล่าไม่จำเป็นถามครูแล้วเขาบอกไม่ต้องอ๋อไม่ต้องนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูซิว่าธุรกิจของหนูที่เป็นประเภทค้าขายมันจะเข้าข่ายธุรกิจแบบไหนแล้วต้องมีการวางแผนการเงินแบบไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูอันนี้ก่อนนะคะความรู้ทางการเงิน39 9รู้สู่ธุรกิจ SME เกษตรรู้ที่1รู้ประเภทธุรกิจผู้ประกอบการต้องรู้ประเภทธุรกิจของตนเองว่าเป็นประเภทใดเพื่อที่จะได้วิเคราะห์องค์ประกอบด้านธุรกิจว่ามีอะไรบ้างโดยประเภทธุรกิจแบ่งออกได้3ประเภท1ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปเป็นธุรกิจการค้าทั้งค้าส่งและค้าปลีกรายได้มาจากการขายและมีต้นทุนจากการซื้อสินค้ามาขายเช่นวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วงจังหวัดอุดรธานีที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชนเพื่อนำไปขายต่อโดยตรงกับบริษัทส่งออกต่างประเทศช่วยลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 2. ธุรกิจการผลิตเป็นธุรกิจที่ซื้อวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นสินค้ารายได้มาจากการขายและมีต้นทุนจากการซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าเช่นกลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกป้าแว่นจังหวัดชลบุรีที่รับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนและนำมาแปรรูปโดยแรงงานภายในชุมชนมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มคุณภาพสินค้าและเพิ่มจำนวนการผลิตจนสามารถส่งวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ 3. ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ให้บริการในรูปของแรงงานหรือให้เช่าสิ่งของรายได้มาจากค่าบริการจากผู้เช่าหรือผู้มาใช้บริการเช่นธุรกิจบริการที่พักแบบโฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือจังหวัดเพชรบุรีที่เปิดที่พักให้นักท่องเที่ยวเช่าและสัมผัสวิถีชุมชนเกิดเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนเอาล่ะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าธุรกิจของเรานั้นเป็นแบบไหนจะได้วิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อการทำธุรกิจอย่างมั่นคงกันในตอนต่อไปขออนุญาตนะคะพอดีเอาคลิปมาจากของธนาคารธกส.นะคะเป็นคลิปที่ดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ดูแล้วเข้าใจนักเรียนเข้าใจไหมคะว่าธุรกิจมีอะไรบ้างหลักๆเลยคือมีกี่ตัวมีกี่ประเภทหลับไปหมดแล้วหรอคะครับหลับหมดแล้วหรอคะเรียกถามนะครับค่ะอิเล็กทรอนิกส์เลย
ะนักเรียนตกลงธุรกิจมีอยู่กี่ประเภทเอ่ย3ครับใช่มีอยู่3ประเภทนะคะเก่งมากนะคะมี3ประเภทนะคะทีนี้3ประเภทมีอะไรบ้างขอชูนิ้วแบบนี้แล้วกันนะ3ประเภทมีอะไรบ้างคะ1ธุรกิจอะไรซื้อมาขายไปค่ะ1ซื้อมาแล้วก็ขายไปเลยซื้อมาแล้วขายไปเลยกับ2ของอะไรคะค่ะผลิตนะคะผลิตออกมานะคะซื้ออันนู้นอันนี้อันนั้นแล้วก็มาผลิตเป็นของเราเองนะคะกับอันที่3อันสุดท้ายคือแบบไหนคะการบริการค่ะการบริการนะคะไปดูนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะแยกประเภทธุรกิจของเราได้แล้วนะคะว่าของเราเป็นแบบไหนนะคะประเภทที่1ธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างเช่นพวกอะไรเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เราไปซื้อมานะคะเราอาจจะซื้อมาจากสำเพ็งซื้อมาจากอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมีที่ไหนนะจตุจักรเหรออะไรพวกเนี้ยถ้าเราซื้อมาปุ๊บใส่ได้เลยอย่างนี้คือเรียกว่าธุรกิจซื้อมาแล้วเราก็ขายไปเลยนะคะกับอีกแบบนึงเราไปซื้อผ้ามานะคะเราไปซื้อผ้ามาแล้วก็มาตัดเป็นชุดเป็นเสื้อเป็นกระโปรงนะคะเราเรียกว่าธุรกิจประเภทการผลิตนะคะหรือเราจะผลิตเป็นเห็นในรูปไหมคะเป็นวุ้นผลิตแล้วค่อยจำหน่ายอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นธุรกิจการผลิตนะคะต่อไปธุรกิจที่3คือธุรกิจการบริการนะคะอย่างเช่นร้านเสริมสวยนะคะร้านเสริมสวยมีอะไรอีกที่เป็นธุรกิจบริการมีอะไรคะร้านชาวดีตัดผมมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกสักอันนึงนะคะถ้าเราแยกธุรกิจได้นะเราจะไปทำแผนการเงินของเราได้สบายๆเลยนะคะอีกอันนึงอะไรนะคะล้างรถด้วยจ้ะล้างรถล้างรถนะคะล้างรถทำไมถึงเป็นธุรกิจบริการเพราะว่าอะไรคะเป็นการทำอะไรยังไงเหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปซื้อของอะไรมาเพื่อที่จะมันต้องมาผลิตอีกใช่ไหมครับหนูไม่ได้ซื้อมาขายแต่เราเป็นการเอาแรงของเราเนี่ยมาให้บริการเขามันก็เลยเป็นธุรกิจบริการนะคะธุรกิจบริการนะคะธุรกิจประเภทที่1ซื้อมาขายไปนะคะเป็นธุรกิจที่กิจการซื้อสินค้าสำเร็จรูปนะคะสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็ขายออกไปเลยนะคะซึ่งรายได้ที่มาจากการขายก็คืออะไรคะสินค้าสำเร็จรูปนั้นนะคะส่วนการจัดทำรายงานทางการเงินก็จะไม่ซับซ้อนนะคะเพราะว่าไม่ต้องมีการมาคิดต้นทุนอะไรมากมายต้นทุนก็มาจากการซื้อสมมุติเราซื้อเสื้อมา1ตัว50บาทเราไปขาย100บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนของเสื้อตัวนี้คือกี่บาทปรเมศราชาวดีบอกว่า50บาทนะคะเพราะนั้นอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากธุรกิจซื้อมาขายไปซื้อมาเท่าไหร่ก็คือต้นทุนนะคะส่วนราคาขายก็คืออะไรลูกราคาขายคืออะไรราคาขายก็คือรายได้นะคะส่วนราคาขายก็คือรายได้นั่นเองนะคะต่อไปธุรกิจการผลิตนะคะเป็นธุรกิจที่ต้องซื้อวัตถุดิบแล้วจึงมาผ่านกระบวนการผลิตนะคะโดยจะต้องมีการใส่ค่าแรงงานกับค่าใช้จ่ายในการผลิตไปด้วยนะคะแล้วก็ผลที่ออกมาก็คือสินค้าสำเร็จรูปนะคะก่อนที่จะเป็นสินค้าสำเร็จรูปต้องมีการซื้อวัตถุดิบมีการผ่านกระบวนการผลิตนะคะมีการใช้แรงงานมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นนะคะส่วนรายได้หลักของธุรกิจนี้ก็คือรายได้จากการขายเหมือนกันนะคะแต่ว่าการจัดทำรายงานการเงินจะมีความยุ่งยากกว่านะคะยุ่งยากกว่านะคะเพราะว่ามันมีการคำนวณในเรื่องของต้นทุนการผลิตออกมาก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตก็จะมาจากวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิต3ตัวนี้นะคะก็จะออกมาเป็นต้นทุนการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่เราเอามาผลิตคืออะไร
นะคะค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตคืออะไรนะคะสมมุติว่าครูอยากจะตัดเสื้อนะคะอยากจะขายเสื้ออย่างตัดเสื้อวัตถุดิบทางตรงของครูคืออะไรคะวัตถุดิบทางตรงของครูน่าจะเป็นอะไรถ้าครูอยากจะตัดเสื้อผ้าค่ะค่าถูกต้องนะคะเพราะนั้นวัตถุดิบทางตรงก็ต้องเป็นค่าส่วนค่าแรงงานก็ต้องเป็นอะไรลูกค่าแรงงานก็ต้องเป็นตอนที่เรานั่งทำผ้านั่งตัดผ้านี่แหละกว่าเราจะได้เสื้อตัวนี้มา1ตัวเราต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงชั่วโมงนึงถ้าตีมาเป็นเงินแล้วจะเป็นกี่บาทนะคะต่อการตัดเสื้อ1ตัวแล้วระหว่างที่เราตัดเสื้อเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายในการผลิตอะไรก็อย่างเช่นมีได้ไหมมีกระดุมไหมนะคะมีกระดุมไหมต้องวิ่งไปซื้อผ้าไหมมีค่าน้ำมันรถไหมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะออกมาเป็นในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะต้องประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะกระจายให้ดูนะคะวัตถุดิบทางตรงก็คือต้นทุนการผลิตที่มาจากต้นทุนค่าวัตถุดิบของสินค้านั้นๆนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในสินค้าแต่ละประเภทเช่นถ้าเราผลิตชาเขียวนะคะแน่นอนเลยว่าวัตถุดิบทางตรงของเราก็จะต้องเป็นน้ำแล้วก็ใบชานะคะถึงจะออกมาเป็นชาเขียวนะคะต่อไปค่าแรงทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแปรรูปวัตถุดิบให้ไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะก็คือค่าแรงขั้นตอนการทำนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงให้มันเป็นสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองนะคะต่อไปค่าใช้จ่ายในการผลิตก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ผันแปรตามจำนวนการผลิตนะคะถึงแม้ว่าเราจะผลิตนะคะแต่เราก็ต้องมีการใช้ไฟใช้น้ำนะคะต้องเปิดไฟไว้เพื่อที่จะต้องทำการผลิตสินค้านะคะเพราะนั้นค่าไฟนะคะก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตประมาณนี้นะคะต่อไปธุรกิจประเภทที่3คือธุรกิจบริการนะคะเป็นธุรกิจที่ให้บริการในรูปของอะไรคะรูปของแรงงานนะคะรูปของแรงงานนะคะรายได้จะมาจากค่าบริการนะคะที่เราคิดจากใครคิดจากลูกค้านะคะซึ่งอาจอยู่ในลักษณะรายได้ค่าธรรมเนียมก็ได้หรือเป็นรายได้ค่าในหน้าก็ได้นะคะเป็นรายได้ค่าในหน้าเราอาจจะเปิดกิจการรับเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินอะไรก็แล้วแต่นะคะรายได้ของเราก็จะมาจากการเป็นในหน้านั่นเองนะคะหรือเรามีบ้านให้เช่าเรามีห้องพักให้เช่านะคะรายได้ของเราก็จะมาจากอะไรลูกค่าเช่านะคะส่วนต้นทุนของธุรกิจประเภทนี้ก็จะเป็นอะไรคะแรงงานนะคะส่วนต้นทุนก็จะเป็นแรงงานนั่นเองนะคะทันไหมคะนักเรียนครูพูดเร็วไปไหมคะราชาวดีเร็วไปไหมเร็วไหมคะไม่ค่ะไม่นะทีนี้ต่อไปนะคะอันนี้ทำตารางมาให้ดูนะคะสรุปว่าประเภทธุรกิจแต่ละอันถ้าเป็นซื้อมาขายไปรายได้จะมาจากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปนะคะส่วนต้นทุนก็มาจากสินค้าที่เราซื้อมานะคะถ้าเป็นประเภทธุรกิจแบบการผลิตนะคะรายได้มาจากการจำหน่ายผลผลิตที่เราผลิตขึ้นมานะคะส่วนต้นทุนก็จะมาจากต้นทุนการผลิตนะคะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะต่อไปบริการนะคะรายได้มาจากการให้บริการส่วนต้นทุนก็จะเป็นค่าแรงนะคะทีนี้นักเรียนแยกประเภทธุรกิจตัวเองได้หรือยังนะคะธุรกิจที่เราคิดไว้ในใจนะคะกับแนวทางที่เราจะมาจัดทำแผนการเงินนะคะมันต้องไปด้วยกันนะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องดูก่อนว่าธุรกิจเราเป็นลักษณะไหนนะคะของเราเป็นแบบไหนแล้วก็ต้องมาคิดรายได้คิดต้นทุนแบบนั้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะทีนี้มาดูการวางแผนนะคะก่อนที่เราจะทำธุรกิจเราต้องวางแผนในเรื่องของการเงินอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของเงินลงทุนนะคะเงินลงทุนถ้าเป็นในลักษณะของที่นักเรียนทำศูนย์บ่มเพาะเนี่ยค่ะเงินลงทุนนักเรียนมาจากไหนคะ
เงินลงทุนมาจากไหนคะตอบครูได้ไหมนักเรียนถ้านักเรียนช่วยกันตอบนักเรียนตอบได้ปุ๊บนักเรียนจะเอาไปใส่ในแบบฟอร์มหรือแบบรายงานของนักเรียนได้เลยนะคะเงินลงทุนมาจากไหนลูกจากตัวเองครับอาจารย์อ่ะอันดับหนึ่งหนูบอกว่ามาจากตัวเองได้ไหมได้นะคะหนูอาจจะบอกว่าเรามีกัน3คนลงทุนคนละ 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาทก็เป็นเท่าไหร่มี3คนลงทุนคนละ 2,000 ก็จะเป็นกี่พันลูก 6,000 6,000 ค่ะ 6,000 แล้วพอเรามาร่วมในโครงการของคุณครูแพทำไมคะคุณครูแพมีทุนสนับสนุนให้อีกเท่าไหร่สมมติให้ 5,000 นะคะจากที่เรามีอยู่ 6,000 ที่เราลงทุนกันเองเรามาบวกทุนของกิจการเข้าไปด้วยของโครงการเข้าไปด้วยอีก 5,000 ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก 11,000 11,000เออ11,000ถูกไหมคะก็จะเป็น 11,000 บาทนะคะเพราะนั้นเงินลงทุนเราก็ต้องดูด้วยว่าเรามาจากแหล่งไหนบ้างนะคะอันนี้คือเงินลงทุนต่อไปนะคะ2กำหนดระยะเวลาคืนทุนเมื่อไหร่ที่เราทำกิจการไปแล้วถ้าไม่คืนทุนแสดงว่าเราขาดทุนนะคะต่อไปข้อที่3อัตรากำไรขั้นต่ำนะคะซึ่งเรากำหนดไว้ว่าประมาณเท่าไหร่คะไม่น้อยกว่า10%นะคะไม่น้อยกว่า10%นะคะต่อไปการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนโดยใครตรวจสอบใครตรวจสอบครูที่ปรึกษาใช่ไหมคะครูที่ปรึกษาจะเป็นคนตรวจสอบนะคะหรือคุณครูนี่แหละนะคะอ่ะต่อไปก็จะต้องพอเรามีการทำบัญชีมีการทำรายรับรายจ่ายแล้วนะคะเราต้องมาดูด้วยว่าเราทำกิจการไปแล้วมันไปแนวทางไหนได้กำไรหรือขาดทุนเราก็ต้องมีการมาจัดทำงบการเงินนะคะซึ่งประกอบด้วยงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินงบกระแสเงินสดนะคะแล้วเราก็ต้องดูในเรื่องของจุดคุ้มทุนด้วยนะคะหรือเราอาจจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะอันนี้คือหัวข้อที่เราจะต้องศึกษานะคะมาดูอันดับแรกเงินลงทุนนะคะเงินลงทุนตีเป็นสินทรัพย์นะคะเงินลงทุนจัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์นะคะที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการหาดอกผลหรือทำให้สินทรัพย์มีมูลค่าสูงขึ้นส่งผลให้เกิดกำไรในอนาคตซึ่งผลตอบแทนของการลงทุนก็จะมาจากดอกเบี้ยเงินปันผลหรือกำไรจากการขายนะคะก็คือลงทุนไปแล้วต้องมีกำไรนะคะลงทุนไปแล้วต้องมีกำไรนะคะถ้าเงินลงทุนกับกำไรขอโทษเงินลงทุนกับรายได้รายได้น้อยกว่าเงินลงทุนนะคะนักเรียนจะได้กำไรไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะเพราะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราลงทุนเท่าไหร่เราควรจะมีรายได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเงินลงทุนของเราน่าจะเป็นในลักษณะของเงินลงทุนระยะสั้นชั่วคราวนะคะก็คือไม่เกินระยะเวลา1ปีเนี่ยจะเป็นในลักษณะของสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะจำไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไปใส่ในงบการเงินนะคะต่อไปเงินลงทุนระยะยาวนะคะเราจะตีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะไม่หมุนเวียนก็เกิน1ปีจะเรียกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเมื่อกี้ครูถามไปแล้วว่าธุรกิจเราใช้เงินลงทุนแบบไหนน่าจะเป็นแบบไหนคะธุรกิจของหนูน่าจะเป็นแบบไหนลูกระยะสั้นค่ะเป็นแบบระยะสั้นนะคะระยะสั้นทีนี้มาดูระยะเวลาคืนทุนระยะเวลาคืนทุนนะคะคืออะไรนะคะก็คือระยะเวลาที่ใช้บอกว่าธุรกิจจะได้ต้นทุนที่ลงทุนไปคืนมาในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเป็นการเปรียบเทียบว่าระหว่างเงินลงทุนกับผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยมันคุ้มไหมนะคะอันนี้คือระยะเวลาคืนทุนนะคะลงทุนไปนานแค่ไหนถึงจะรู้ว่าเราไม่ขาดทุนนะคะเวลาเราทำกิจการไปแล้วถ้าเราทำไปแล้วเท่าทุนควรจะทำไหมนักเรียนควรทำไหมทำไปแล้วลงทุนไป50บาทได้กลับมา50บาทควรจะทำไหมคะไม่ทำนะ
เออมันก็ไม่น่าทำเนาะเพราะเหมือนเราทำไปแล้วเราไม่ได้อะไรหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราลงทุนไป50บาทเราได้กลับมา100บาทโอ้ทำไมคะมันมีแรงบันดาลใจนะคะเราก็อยากจะทำเนาะมาดูเลยนะเวลาคุณทุนคิดยังไงนะคะวิธีการคิดก็คือเอาเงินลงทุนที่เรามีอยู่หารด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะเงินลงทุนที่เรามีอยู่หารด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งลงทุนเท่าไหร่คะขีดตรงมากนะคะบริษัทแห่งหนึ่งลงทุนเท่าไหร่1ล้านครับ1ล้านลงทุนไป1ล้านบาทนะคะลงทุนไป1ล้านบาทนะคะกับโปรเจกต์นี้แล้วก็คาดว่าจะทำกำไรให้กับบริษัทเท่าไหร่ลูก 250,000 250,000 บาทต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาคุณทุนนะคะเราบอกว่าวิธีการคุณทุนนะคะให้เอาเงินลงทุนหารด้วยอะไรลูกกำไรใช่ไหมคะคือผลตอบแทนจากการลงทุนเพราะฉะนั้นระยะเวลาคุณทุนของเขาคือกี่ปีสี่ปีถูกไหมคะระยะเวลาคุณทุนก็คือสี่ปีพอได้ไหมคะนักเรียนไม่ยากนะคะเงินลงทุนหารด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนถ้าเป็นในธุรกิจของเราก็คือกำไรนั่นแหละนะคะก็เอาเงินลงทุนหารด้วยกำไรก็จะออกมาเป็นระยะเวลาคืนทุนก็คือ4ปีนะคะแต่ของเราควรจะถึง4ปีไหมเรามีเวลาแค่โอ้โห4ปีต้องรอ4ปีเลยถึงจะคืนทุนครูคะหนูขอเรียนต่ออีก2ปีนะคะเพราะว่าหนูยังไม่ได้คืนทุนเลยได้ไหมคะได้เรามีระยะเวลาสั้นนะคะเพราะนั้นเราต้องคิดยังไงให้เราได้คืนทุนนะคะต่อไปอัตรากำไรนะคะซึ่งระบุไว้ว่าเท่าไหร่ลูกอัตรากำไรขั้นต้นนะคะในแผนของเราเราระบุไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ10ต่อปีนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ10ต่อปีแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ระบุล่ะเราไม่ได้ระบุเราจะคิดยังไงนะคะวิธีการคิดก็ให้นักเรียนเอากำไรขั้นต้นนะคะกำไรขั้นต้นก็จะมาจากรายได้ลบด้วยต้นทุนขายรายได้ลบด้วยต้นทุนขายนะคะไปดูรายได้คือยอดขายสินค้าต้นทุนขายคือต้นทุนหลักที่ใช้ในการผลิตนะคะส่วนอัตรากำไรขั้นต้นก็จะมาจากกำไรขั้นต้นหารกับรายได้นะคะกำไรขั้นต้นหารกับรายได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวครูจะเอาสไลด์นี้ให้ครูแพรไว้ด้วยเพื่อให้ครูแพรส่งต่อให้พวกเราด้วยนะคะเผื่อกลับไปดูย้อนหลังนะคะทีนี้มาดูการคิดอัตรากำไรขั้นต้นนะคะรายได้ก็คือยอดขายถูกไหมคะเพราะนั้นรายได้เป็นยังไงนะคะในเดือนมีนาขายปากกา 10,000 แท่งราคาแท่งละ10บาทเพราะนั้นยอดขายก็จะต้องเป็นเท่าไหร่ลูก100,000บาทนะคะยอดขายของเรา 100,000 บาทนะคะเพราะมาจากขายอะไรลูกขายขายปากกาขายปากกานะคะขายปากกา 10,000 แท่งแท่งละ10บาทดังนั้นยอดขายก็เอา 100,000 เอ้ย 10,000 คูณ10ออกมาเป็น 100,000 บาทนะคะเราคิดรายได้ได้แล้วนะคะต่อไปต้นทุนนะคะต้นทุนก็คือต้นทุนหลักที่ใช้ในการผลิตแสดงว่าธุรกิจอันนี้ของเขาเป็นธุรกิจประเภทไหนธุรกิจประเภทไหนการผลิตค่ะธุรกิจประเภทการผลิตนะคะผลิตปากกาออกมาขายนะคะผลิตปากกาเพื่อออกมาขายเพราะนั้นต้นทุนในการผลิตปากกาก็จะมี1ไส้ปากกานะคะเราขายได้กี่ชิ้นนะคะกี่แท่งนะ 10,000 ครับ 10,000 แท่งเพราะฉะนั้นไส้ปากกาของเราก็ต้องใช้กี่ชิ้น 10,000 ชิ้น 10,000 ชิ้นนะคะต้นทุนของเราคือไส้ปากกา 10,000 ชิ้นชิ้นละ1บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะเป็น 10,000 บาทนะคะถ้ามีไส้ปากกาอย่างเดียวใช้ได้หรือยังปากกานี้ใช้ได้หรือยังยังนะคะเพราะนั้นต้องมีอะไรอีกปอกปากกานะคะปอกปากกาก็ 10,000 ชิ้นเหมือนกันนะคะชิ้นละ2บาทนะคะเราไปซื้อปอกปากกามา
ชิ้นละ2บาทนะคะเพราะนั้นก็จะเป็น 10,000 คูณ2ได้เท่าไหร่ลูก200,000 10,000 คูณ2 20,000 ค่ะ2บาทก็จะเป็น 20,000 บาทนะคะต่อไปอ้าวยังไม่หมดมีค่าจ้างพนักงานอีกนะคะไม่ใช่ว่าซื้อไส้กับซื้อปอกมาแล้วใช้ได้เลยต้องทำไหมคะต้องมาทำไมอีกจ้างพนักงานค่ะต้องมาประกอบให้มันเป็นรูปร่างของปากกานะคะนะคะเราจ้างพนักงานกี่คน5คน5คนนะคะเราให้เขาคนละ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นค่าจ้างก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก50,000 50,000 บาทนะคะ 50,000 บาทหมดหรือยังมันน่าจะหมดหรือยังดังนั้นรวมต้นทุนขายของเราก็คือเอา 50,000 บวก 20,000 บวก 10,000 รวมเป็น 80,000 ต้นทุนขายของเราคือ 80,000 นะคะแต่เมื่อกี้เราขายของได้เท่าไหร่100,000 100,000ไม่นั้นกำไรหรือขาดทุนเออกำไรครับกำไรนะคะกำไรอ่ะทีนี้เรามาดูว่ากำไรเท่าไหร่นะคะรายได้ของเรา 100,000 บาทต้นทุนอีก 80,000 บาทเพราะนั้นกำไรขั้นต้นของเราก็คือ 20,000 บาทนะคะถ้าเราขายปากกา 10,000 แท่งนะคะเราจะได้กำไรเท่าไหร่ 20,00020,000 บาทนะคะเราจะได้กำไร 20,000 บาทนะคะทีนี้เรามาคิดอัตรากำไรขั้นต้นนะคะเราอยากรู้ว่ากำไรขั้นกำไรของเรา 20,000 บาทเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ 20,000 บาทเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องเอากำไรขั้นต้นหารกับรายได้นะคะกำไรขั้นต้นหารรายได้ก็คือเอา 20,000 หารด้วย 100,000 ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์20% ค่ะ 20% นะคะหมายความว่าทุก100บาทเราจะได้กำไรเท่าไหร่ลูก20บาท20บาทนะคะทุก100บาทเราก็จะได้กำไร20บาทนะคะอันนี้คือในเรื่องของอัตรากำไรพอคิดเป็นไหมคะพอคิดเป็นไหมลูกพอคิดได้แล้วนะคะฟังจากการตอบนะคะแสดงว่านักเรียนพอได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายถ้าเราไม่จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะรู้ไหมว่าวันนี้เราขายอะไรได้หรือวันนี้เราจ่ายค่าอะไรออกไปบ้างเราใช้นึกเอามโนเอาได้ไหมคะได้ไหมเราบอกว่าวันนี้เราจ่ายอะไรไปว่า500บาทเงินหายไปไหน500บาทไม่รู้อ่ะได้ไหมไม่ได้นะคะต้องมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้นะคะเพื่อให้รู้ว่าทำไมคะเพื่อเรารู้ว่าผลการดำเนินงานของเราเนี่ยเป็นประมาณไหนแล้วเราจ่ายอะไรออกไปบ้างนะคะเราจ่ายอะไรออกไปบ้างนะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุนนะคะเป็นการดูได้เบื้องต้นเหมือนกันนะคะว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุนเนาะทีนี้หลักการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายหนึ่งรายรับเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับเงินเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินหรือว่าเป็นการขายของนะคะเราเรียกมันว่ารายรับนะคะต่อไปรายจ่ายก็เกิดจากอะไรคะค่าจ่ายที่เราประกอบกิจการนี่แหละอย่างเช่นค่าขนส่งซื้อวัตถุดิบค่าจ้างแรงงานนะคะตอนนี้เราขายของออนไลน์เราขายของออนไลน์นะคะเราก็จะเกิดค่าขนส่งแล้วในเรื่องของการส่งสินค้าให้ลูกค้าถูกไหมการส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะต่อไปเงินคงเหลือก็จะเป็นในเรื่องของผลต่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายนะคะทีนี้มาดูหน้าตาแบบฟอร์มของมันนะคะที่นักเรียนต้องทำนะคะนี่คือแบบนี้นะคะมี2แบบนะคะแต่ครูนิยมให้นักเรียนทำแบบแรกง่ายกว่านะคะแล้วก็จะเห็นเงินคงเหลือในตัวเลยนะคะแบบที่1ช่องมีทั้งหมดกี่ช่องคะมีทั้งหมดกี่ช่องค่ะห้าช่องมีห้าช่องนะคะมีห้าช่องก็คือมีช่องของวันเดือนปีมีรายการมีรายรับมีรายจ่ายมีคงเหลื
นะคะเราก็ใส่รายการไปเลยแล้วเราก็มาจำแนกว่ารายการที่เราใส่เป็นรายรับเป็นรายจ่ายค่ะแล้วก็หักลบกันนะคะว่าคงเหลือเท่าไหร่นะคะแบบนี้ที่นักเรียนจะต้องใช้นะคะต่อไปแบบที่2ให้ดูไว้นะคะแบบที่2นะคะมีแค่4ช่องแต่ว่าผลกำไรขาดทุนมันจะมาแสดงข้างล่างนะมันจะมีแค่ช่องรายรับกับรายจ่ายส่วนช่องคงเหลือมันจะมาอยู่ข้างล่างนะคะสรุปรายรับรายจ่ายถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายนะคะเราแสดงว่าเราได้กำไรไหมรับมากกว่าจ่ายได้กำไรค่ะได้กำไรนะคะไม่นั้นกำไรก็คือราคาสินค้าบริการที่ขายได้เงินมามากกว่าซื้อมาขายไปนะคะกำไรมาจากราคาขายลบด้วยต้นทุนนะคะกรณีที่2รายรับน้อยกว่ารายจ่ายแสดงว่าทำไมรับน้อยกว่าจ่ายขาดทุนครับขาดทุนแน่นอนนะคะขาดทุนนะคะก็คือเอาต้นทุนลบกับราคาขายก็จะออกมาเป็นผลขาดทุนนะคะเวลาเราทำธุรกิจเราอยากได้กำไรหรือขาดทุนกำไรกำไรนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปวางแผนให้ดีนะคะอ่ะทีนี้มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อสุดท้ายคือเรื่องของงบการเงินนะคะงบการเงินก็คือรายงานทางการเงินนะคะรายงานทางการเงินที่เราทำไว้ทำไมทำไว้ทำไมเพื่ออะไรเพื่อวัดผลการดำเนินงานของกิจการนะคะในช่วงระยะเวลา1-1นะคะงบการเงินก็จะประกอบด้วยงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นหรือแล้วก็งบกระแสเงินสดนะคะยิ่งขีดมันก็ยิ่งโตนะคะงบกระแสเงินสดนะคะไปดูทีละงบนะคะอันดับแรกงบกำไรขาดทุนนะคะงบกำไรขาดทุนนะคะก็คืองบที่เอาไว้แสดงผลการดำเนินงานนะคะผลการดำเนินงานนะคะในช่วงระยะเวลา1นะคะโดยแสดงรายได้หักกับค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นในงบกำไรขาดทุนเราก็จะเจอบัญชีรายได้กับบัญชีค่าใช้จ่ายเท่านั้นนะคะเราจะเจอบัญชีรายได้กับบัญชีค่าใช้จ่ายเท่านั้นนะคะถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็จะเป็นกำไรแต่ถ้าค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ก็จะเป็นการขาดทุนนะคะอ่ะอันนี้คือหน้าตาของงบกำไรขาดทุนนะคะอ่ะดูไล่ไปนะคะไล่ไปทีละอันนะคะอ่ะมาดูนะคะอันดับแรกต้องมีชื่อร้านของเราชื่ออะไรนะคะอันดับแรกชื่อร้านนะคะอันดับที่2บอกว่ามันคืองบกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็อันดับที่3อันนี้คือระยะเวลาที่เราทำของเราบอกอันนี้เขาบอกว่าสำหรับเดือนสิ้นสุด31มกราแสดงว่ามันเป็นงบกำไรขาดทุนของเดือนมกราคมนะคะทีนี้มาดูองค์ประกอบที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนนะคะประกอบด้วยรายได้นะคะกับค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งรายได้ของเขานะคะมีอยู่ตัวเดียวก็คือรายได้ค่าบริการเขาก็ใส่ไปเลย 50,000 บาทนะคะรายได้จบแล้วต่อไปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเขามีอะไรบ้างมีเงินเดือน 8,000 บาทเขาก็ใส่ไปนะคะค่าเช่านะคะค่าเช่า 10,000 บาทนะคะค่าวัสดุเครื่องเขียนอีก 1,000 บาทนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมารวมทำไมคะมารวมค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็น 19,000 บาทนะคะรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะเสร็จแล้วอยากรู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนอันนี้เขาบอกว่าได้กำไรเรารู้ได้ไงว่าได้กำไรเรารู้ได้ไงคะว่ามันได้กำไรเรารู้ได้ไงว่ามันได้กำไรเรารู้ได้ไงว่าเนี่ยเขาบอกว่าได้กำไร 31,000 บาทมาจากไหนอ่ะมาจากไหนคะนักเรียนค่าบริการ 50,000 อั
อ่ะค่าบริการ50,000เพื่อนบอกค่าบริการ50,000แล้วก็ทำยังไงเข้าใจจ่ายเงินเดือน 80,000 เอ้ยเงินเดือน 8,000 ลบนะคะลบ19,000เลยได้ไหมได้ลบ10,000เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราคิดมาแล้วว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันเท่าไหร่19,000นะคะเพราะนั้นกำไรของเราก็จะเป็น 31,000 บาทนะคะก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะอันนี้คือหน้าตาของงบกำไรขาดทุนนะคะต่อไปพอเข้าใจแล้วนะคะงบกำไรขาดทุนจะไม่มีบัญชีอื่นเลยนะคะนอกจากรายได้กับค่าใช้จ่ายนะคะจำไว้นะคะต่อไปมาดูงบแสดงฐานะการเงินนะคะก็คืองบที่เราเอาไว้แสดงฐานะของกิจการนะคะว่าเรามีสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นะคะมีสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเท่าไหร่นะคะจะมีแค่3ตัวนี้นะคะในงบแสดงฐานะการเงินจะมีแค่3ตัวนี้นะคะทีนี้มาดูอันนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะก็คือเราต้องดูก่อนว่าสินทรัพย์มีเท่าไหร่นะคะสินทรัพย์ทั้งหมดจะเท่ากับหนี้สินบวกกับส่วนของเจ้าของนะคะคำว่าเท่ากับหมายความว่าอะไรนักเรียนหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าถ้าสมมุติครูมีสินทรัพย์ 50,000หนี้สินก็ต้องหนี้สินกับส่วนของเจ้าของบวกกันแล้วก็ต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่คะ50,000ครับ50,000นะคะจำไว้นะคะเวลาทำงบแสดงฐานะการเงินสินทรัพย์สมมุติเราได้สินทรัพย์ 50,000 เรามาดูอีกฝั่งนึงว่าหนี้สินกับส่วนของเจ้าของเรารวมแล้วได้ 50,000 มั้ยถ้ายังไม่ได้แสดงว่าเรายังทำผิดอยู่นะคะต้องกลับไปดูย้อนกลับไปดูแก้ไขนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะต่อไปอันนี้คือหน้าตาของงบแสดงฐานะการเงินนะคะองค์ประกอบแรกก็คือในเรื่องของชื่อร้านนะคะชื่อร้านอะไรร้านของเรานี่แหละนะคะที่เราตั้งชื่อไว้นะคะ2งบแสดงฐานะการเงินนะคะวันไหนงบเราแสดงนะวันที่เท่าไหร่นะคะงบเราแสดงวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ไปนะคะทีนี้มาดูองค์ประกอบอันดับแรกนะคะก็คือสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์มีอะไรบ้างนักเรียนลองยกตัวอย่างสิอะไรที่เราเรียกมันว่าสินทรัพย์บ้างอะไรที่เราเรียกมันว่าสินทรัพย์บ้างอะไรคะรถไถรถไถเป็นสินทรัพย์ไหมเป็นครับเป็นนะคะรถไถเป็นสินทรัพย์นะคะเงินสดเป็นสินทรัพย์ไหมเป็นครับเงินสดก็เป็นสินทรัพย์นักเรียนขอแยกออกนะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายหน่อยนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนของเราก็อย่างเช่นเราอาจจะมีเงินสดเราเหลืออยู่เท่าไหร่เราก็ใส่ไปนะคะเงินสดเราอาจจะมีอะไรอีกวัสดุสำนักงานนะคะวัสดุสำนักงานสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่เรามีไว้ในกิจการแล้วก็อายุมันไม่เกิน1ปีแต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอย่างเช่นรถยนต์อาคารที่ดินแบบนี้นะคะจะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือมีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีนะคะถ้าเมื่อไหร่เราเจอสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะต้องมีการหักค่าเสื่อมราคาด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาคุยกันตอนที่นักเรียนเริ่มทำแผนนะคะแล้วก็มาให้ครูตรวจนะคะครูจะอธิบายเป็นเคสๆไปนะคะทีนี้เราก็จะมารวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเสร็จแล้วก็มารวมสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะตัวสีน้ำเงินเห็นไหมคะสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะคะต่อไปหนี้สินและส่วนของเจ้าของเขาจะอยู่หมวดเดียวกันอยู่ด้วยกันนะคะหนี้สินประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วเราก็มารวมว่าหนี้สินมีเท่าไหร่นะคะส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของของเรานะคะก็มาจากอะไรสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินนี่แหละก็จะออกมาเป็นส่วนของเจ้าของนะคะเสร็จแล้วเรารวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะรวมหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของ
อย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าสมมุติว่าสินทรัพย์มี 50,000 หนี้สินกับส่วนของเจ้าของรวมกันแล้วก็ต้องได้เท่าไหร่หนึ่ง 50,000 ก็หมายความว่าตรงเนี้ยของเราต้องเป็น 50,000 ใช่มั้ยคะแล้วก็ตรงนี้ของเรารวมกันแล้วก็ต้องเป็นเท่าไหร่ 50,000 สีน้ำเงินกับสีน้ำเงินนะคะ2อันต้อง 50,000 เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าตรงนี้ได้ 50,000 แต่ตรงนี้เราได้แค่ 40,000 ถูกไหมงบแสดงฐานะการเงินอันนี้ถูกไหมถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะเพราะว่าเราจะต้องให้มันเท่ากันนะคะให้มันเท่ากันนะคะสมมุตินักเรียนเกิดทำไปแล้วสงสัยทำไมหนูทำไม่ได้เดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะตอนที่นักเรียนทำแผนแล้วนะคะต่อไปอันนี้ก็คือหน้าตาเมื่อกี้มีแค่แบบฟอร์มใช่ไหมคะแต่อันนี้หน้าตาเลยเป็นร้านบุปผาบริการแสดงว่าบุปผาเป็นธุรกิจแบบไหนร้านบริการบริการนะคะงบแสดงฐานะการเงินนะคะวันที่31ธันวานะคะวันที่31ธันวานะคะสินทรัพย์ของเขาประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะเขามีเงินสดอยู่14,000วัสดุสิ้นเปลืองอีก5,000นะคะเสร็จแล้วเขาก็รวมยอดสินทรัพย์หมุนเวียนของเขาคือ 21,000 นะคะต่อไปมาดูสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนของเขามีอุปกรณ์สำนักงานนะคะอุปกรณ์สำนักงาน 115,000 บาทมีการหักค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะค่าเสื่อมราคาสะสมหมายความว่าในอุปกรณ์สำนักงานตัวนี้เราไม่สามารถที่จะใช้มันได้ตลอดชีวิตของเราถูกไหมคะเมื่อเราซื้อมาแล้วมันจะมีอายุของมันขออนุญาตนะโอเคนะคะมันจะมีอายุของมันนะคะหมายความว่าอุปกรณ์สำนักงานตัวนี้เราซื้อมาอายุการใช้งานมันก็จะประมาณ5 ปีนะคะพอ5 ปีเราก็จะขายทอดตลาดแล้วไม่สามารถเอามาใช้ได้อีกนะคะเราก็จะตีเป็นราคาซากนะคะเพราะนั้นต้องมีการหักค่าเสื่อมราคาทุกปีนะคะต่อไปหนี้สินและส่วนของเจ้าของประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนของเขามีเจ้าหนี้การค้านะคะเจ้าหนี้การค้าก็เกิดจากการที่เราไปซื้อของเขาแล้วเรายังไม่จ่ายตังค์เขานั่นแหละนะคะก็คือ20,000 บาทนะคะเขาไม่มีหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะทีนี้เขาก็จะมีของในเรื่องของอะไรเลยทุนนะคะทุนของเขา67,900 บาทนะคะมีกำไรสุทธิ 26,100 บาทแล้วก็หักถอนใช้ส่วนตัวไป 10,000 บาทนะคะดังนั้นเขาก็จะมีส่วนของเจ้าของอยู่ที่ 84,000 บาทนะคะ84,000 บาทเสร็จแล้วเขาก็จะเอา 20,000 บวกกับ 84,000 บาทออกมาเป็น 134,000 บาทนะคะนักเรียนดูนะคะว่า 134,000 บาทอันนี้กับ 134,000 บาทอันนี้ทำไมกันคะมันทำไมกันตรงกันค่ะมันเท่ากันนะคะเหมือนกับที่ครูบอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะข้างบนกับข้างล่างอันนี้กับอันนี้ต้องทำไมกันคะต้องเท่ากันนะคะเท่ากันแสดงว่าเราทำถูกต้องนะคะต่อไปนะคะงบกระแสเงินสดนะคะก็คืองบการเงินที่เอาไว้แสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดนะคะรายการที่มันเทียบเท่าเงินสดนะคะในช่วงระยะเวลา1 นะคะงบกระแสเงินสดจะแสดงเงินสดที่ได้รับและจ่ายออกไปนะคะ3จาก3กิจกรรมก็คือกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะคะงบกระแสเงินสดประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะคะ
ันนี้คือหน้าตาของมันนะคะบรรทัดแรกเป็นชื่อบริษัทนะคะบรรทัดที่2งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะครูบอกว่ามันมี3กิจกรรมกิจกรรมแรกนะคะกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมีอะไรบ้างเกิดจากการขายซื้อสินค้าค ่าสาธารณูปโภคเงินเดือนนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทีนี้ตัวที่2นะคะเป็นจากกิจกรรมลงทุนนะคะมีเรื่องอะไรบ้างเราจ่ายเงินเพื่อซื้อที่ดินนะคะลงทุนเพื่อให้ได้ที่ดินมานะคะ ต่อไปกิจกรรมที่3ก็คือจัดหาเงินนะคะจ่ายเงินสดเพื่อทำไมคะคืนเงินกู้ยืมนะคะจ่ายคืนหุ้นกู้อะไรประมาณนี้นักเรียนคงไม่ได้ถึงขั้นหุ้นกู้อะไรอย่างนี้หรอกนะคะแต่นี้ครูเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะต่อไปนะคะหมายเหตุประกอบงบการเงินอาจจะมีหรือไม่มีนะคะขึ้นอยู่กับกิจการของเรานะคะมันเป็นรายการที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินนะคะเช่นนโยบายนะคะนะคะข้อมูลที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในงบการเงินนะคะใส่เพิ่มเติมให้นะคะอันนี้คือองค์ประกอบของมันนะคะต่อไปตัวสำคัญนะคะอันนี้คือจุดคุ้มทุนนักเรียนคิดเป็นไหมคะจุดคุ้มทุนถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายก็จะเท่ากับการขาดทุนนะคะรายรับมากกว่ารายจ่ายคือกำไรรายรับเท่ากับรายจ่ายคือจุดคุ้มทุนนะคะหมายความว่าเราจะทำยังไงนะคะว่ากิจการของเราจะได้กำไรหรือแค่คุ้มทุนแค่นั้นนะคะการคำนวณจุดคุ้มทุนนะคะใช้เป็นตัวเลขตั้งต้นในการทำยอดขายนะคะเราจะได้รู้ว่าทำไปแล้วเนี่ยมันคุ้มไหมนะคะทีนี้มาดูวิธีการคำนวณนะคะจำนวนหน่วยขายณจุดคุ้มทุนนะคะก็คือเอาต้นทุนคงที่นะคะหารด้วยราคาขายต่อหน่วยลบต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะคะ ราคาขายต่อหน่วยก็คือราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ขายได้นะคะไม่ใช่ราคาที่เราตั้งแล้วยังต้องลดอีกนะคะแล้วก็ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคือต้นทุนที่ผันแปรตามการผลิตนะคะมีวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิตนะคะต้นทุนคงที่รวมนะคะค่าใช้จ่ายคงที่ที่จำเป็นต้องจ่ายนะคะไม่ว่าจะมีการขายเกิดขึ้นหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะเช่นค่าแรงคนงานค่าเช่าหน้าร้านค่าเดินทางนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างจุดคุ้มทุนนะคะนายกงยูผลิตกระเป๋าเพื่อจำหน่ายนะคะเพื่อจำหน่ายคำนวณแล้วมีต้นทุนผันแปรต่อใบนะคะ80บาทมีค่าใช้จ่ายคงที่ 16,000 บาทนะคะราคาขายใบละ160บาทครูอยากรู้ว่านายกงยูต้องขายกระเป๋าอย่างน้อยกี่ใบต่อเดือนจึงจะไม่ขาดทุนนะคะมาดูนะคะว่าต้องทำยังไงกงยูนะคะจดเดิมนะคะทีนี้เรามาดูจำนวนหน่วยที่ขายณจุดคุ้มทุนนะคะเราก็เอา 16,000 บาทคืออะไรคะเมื่อกี้นี้สูตรมันบอกว่าอะไรคะต้นทุนคงที่ 16,000 บาทก็คือ 16,000 บาทหารด้วยราคาขายเราขาย160บาทใช่ไหมคะเราขายใบละ160บาทส่วนต้นทุนคือ
80บาทนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็จะเป็น 16,000 หารด้วย80นะคะ 16,000 หารด้วย80ซึ่งมาจาก160ลบกับ80นะคะอ่ะแล้วก็เอามาหารกันครูได้200หน่วยนะคะ200หน่วยหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าคงยูต้องขายกระเป๋าอย่างน้อย200 200ใบ200ใบต่อเดือนนะคะถึงจะไม่ขาดทุนถ้าขายได้180ใบขาดทุนไหมขาดทุนขาดทุนนะคะถ้าขายได้250ใบขาดทุนไหมกำไรจะได้กำไรนะคะแต่ถ้าเท่าทุนคือขายได้เท่าทุนคือ200ใบนะคะ200ใบนะคะต่อมาตัวอย่างที่2เดี๋ยวให้นักเรียนช่วยคิดนะคะคุณจางกียงผลิตและจำหน่ายแชมพูสมุนไพรมีต้นทุนผันแปรแชมพูต่อขวด40บาทราคาขายขวดละ100บาทนะคะคุณกียงต้องการไปออกบูธที่เมืองทอง5วันนะคะแต่ว่าการไปขายในครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วย 6,000 บาทนะคะดังนั้นคุณกียงต้องขายอย่างน้อยกี่ขวดจึงจะไม่ขาดทุนต้องขายกี่ขวดจึงจะไม่ขาดทุนนึกพอนึกออกไหมว่าต้องทำยังไงพอจะนึกออกไหมคะต้องเอาอะไรมาทำอะไรกันนะคะสูตรบอกว่าต้นทุนคงที่หารด้วยราคาขายลบด้วยต้นทุนผันแปรถูกไหมในนี้มันมีตัวเลขอยู่แค่3ตัวถูกไหมคะอ่ะทีนี้เราไปดูนะคะก็คือต้นทุนคงที่ก็คือ 6,000 นะคะ 6,000 บาทนะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 6,000 บาทส่วนด้านล่างก็จะเป็นราคาขายลบกับต้นทุนขายนะคะก็จะออกมาเป็น 6,000 หารด้วย60บาทอ่ะทีนี้ต่อซิว่าเท่าไหร่จึงจะไม่ขาดทุนคิดให้ขนาดนี้ละต้องต่อนี้100ครับเท่าไหร่นะคะ100ครับโอ้โหเก่งมากนะคะเก่งมากนะคะตบมือนะคะเก่งมากนะคะต้องขายถึง100หน่วยก็คือ100ขวดใช่ไหมคะ100ขวดใน5วันเนี่ยต้องขายได้100ขวดถึงจะไม่ขาดทุนนะคะแต่ถ้าเฉลี่ยวันนึงก็ต้องขายได้กี่ขวดวันนึงต้องขายได้10ขวด20ขวดต่อวันนะคะในการไปขายของครั้งนี้นะคะ5วันต้องขายได้วันละ20ขวดถึงจะไม่ขาดทุนนะคะถึงจะไม่ขาดทุนนะคะเราก็ต้องคิดก่อนที่เราจะไปใช่ไหมคะเราต้องคิดก่อนเพราะถ้าเราไม่คิดไว้ก่อนเราไปแล้วไปเกิดไปขาดทุนขึ้นมานะคะก็ไม่คุ้มกันเนาะนะคะพอคิดได้นะคะหมดแล้วนะคะสไลด์หมดแล้วนะคะทีนี้เรียนไปแล้วต้องทำให้เป็นด้วยนะคะเรียนไปแล้วฝากอันนี้ฝากให้นักเรียนลองไปหัดทำดูนะคะแล้วส่งที่ครูแพรส่งที่ครูแพรนะคะให้นักเรียนไปลองวางแผนนะคะวางแผนการเงินสำหรับธุรกิจที่สนใจกลุ่มละ1ธุรกิจนะคะแล้วก็ให้ทำแผนการเงินดังนี้1เงินลงทุนย้อน1เงินลงทุน2ระยะเวลาคืนทุน3อัตรากำไร4รายรับรายจ่าย5งบการเงินนะคะแล้วก็6จุดคุ้มทุนนะคะให้ประมาณการประมาณ6เดือนนะคะอันนี้ที่ให้ไปทำก็คือแผนธุรกิจของนักเรียนนั่นแหละค่ะไม่ต้องตกใจนะคะให้นักเรียนกลับไปทำแผนธุรกิจของตัวเองนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ให้ลองไปหัดทำตามที่ครูสอนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูค่อยเอามาตรวจนะคะส่งที่ครูแพรก็ได้แล้วเดี๋ยวครูเอามาตรวจให้ทีละกลุ่มนะคะอ่ะพอเข้าใจไหมคะในเนื้อหาที่อธิบายไปวันนี้เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างแผนขึ้นให้ดูพอเข้าใจไหมคะครับมีใครสงสัยจะถามอะไรครูหรือเปล่าไม่งั้นคุณจะเอาแผนตัวอย่างแผนขึ้นให้ดูไม่มีใช่ไหมคะไม่มีงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูแบบฟอร์มแผนที่ว่าเราต้องทำอ่ะเนาะอ่า
เห็นไหมคะอันนี้ก็คือส่วนที่นักเรียนจะต้องทำในแผนธุรกิจถูกไหมคะก็คือส่วนที่ครูอธิบายไปนั่นแหละมันโชว์ยังคะเนี่ยโชว์แล้วครับนะครับโชว์แล้วนะคะส่วนที่8แผนการเงินนะคะนะคะอันนี้เขาบอกมาว่าแค่3เดือนถูกไหมคะทีนี้เราก็ต้องไปใส่อะไรบ้างเงินลงทุนในโครงการของเรานะคะอย่างที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่ามีการลงทุนด้วยการใช้เงินทุนส่วนตัวที่เราบอกเราลงทุนคนละ 2,000 เนี่ยคือเงินทุนส่วนตัวนะคะเงินลงทุนส่วนตัวนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดเงินลงทุนนะคะเงินลงทุนก็คือเอามาใส่ตรงนี้นะคะส่วนค่าที่ดินค่าก่อสร้างเครื่องจักรยานพาหนะอะไรเงี้ยนักเรียนมีมั้ยพวกนั้นไม่มีก็ไม่ต้องใส่เว้นไว้หรือขีดไว้นะคะเสร็จแล้วก็มารวมยอดนะคะต่อไปอันนี้ยอดขายการเติบโตของยอดขายรายจ่ายเนี้ยนักเรียนที่เรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะเอามาใส่ถูกละทีนี้นะคะต่อไปมาดูงบกำไรขาดทุนประมาณการ6เดือนนะคะถ้าเราเป็นธุรกิจที่เราทำในเรื่องของผลิตเราก็ต้องมาแจกแจงก่อนว่าธุรกิจเรามีวัตถุดิบทางตรงเท่าไหร่ประกอบด้วยอะไรบ้างค่าแรงทางตรงเท่าไหร่ประกอบด้วยอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่าไหร่แล้วจึงมารวมยอดถูกไหมคะจึงมารวมยอดนะคะเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นราคาขายแล้วก็ประมาณการรายรับนะคะการขายต่อหน่วยนะคะเราขายอะไรสินค้าของเราคืออะไรเราก็จ่ายไปนะคะต้นทุนก็มาจากตารางเมื่อกี้ที่เราคิดมานะคะส่วนอันนี้ราคาขายเราจะขายเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็เอาช่องนี้กับช่องนี้ทำไมกันลบกันก็จะออกมาเป็นช่องนี้นะคะอันนี้อัตรากำไรนักเรียนต้องคิดเองนะคะต่อไปมาประมาณการยอดขายก่อนถ้าเราไม่ประมาณการเราจะทำไม่ได้นะคะมาประมาณการก่อนว่าสมมติเราประมาณการ6เดือนนะคะประมาณการ6เดือนจำนวนหน่วยสมมติเราบอกว่าเราจะขายแชมพูเมื่อกี้นี้นะคะเราจะขายแชมพูเดือนละประมาณ50ขวดสมมุติ50ขวดแล้วก็ถ้า6เดือนก็จะเป็นกี่ขวดก็ต้องเอา50คูณกับ6ใช่ไหมคะหรืออาจจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ได้แล้วแต่เดือนนี้อาจจะขายเดือนที่1 20ขวดเดือนที่2 60ขวดเดือนที่3 100ขวดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะราคาขายจำนวนเงินนะคะเสร็จแล้วประมาณการรายรับรายจ่ายนะคะรายรับก่อนรายรับเราได้ยอดขายเท่าไหร่ก็มาจากช่องเมื่อกี้ช่องด้านบนเมื่อกี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนขายมีไหมนะคะต้นทุนขายเราต้องคิดออกมาแล้วว่า1ขวดเนี่ยสมมุติว่าเราขายแชมพูขวดละ50บาทต้นทุนเรา20บาทนะคะไม่ว่าเราจะขายออกไปกี่หน่วยต้นทุนเราก็ยังคงที่ที่20บาทก็เอาจำนวนหน่วยคูณไปเลยนะคะแล้วก็ออกแจกแจงมาเป็นกำไรสุทธินะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลา6เดือนก็คือทั้ง6เดือนเนี่ยเอาจับมาใส่เลยนะคะรายได้จากการขาย6เดือนได้เราลงไว้ว่ายอดเท่าไหร่เราก็ใส่ไปส่วนลดจ่ายอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ใส่นะคะหมายความว่าถ้าเป็นคนกันเองเราอาจจะมีการลดให้เขาแล้วก็ต้องเอาส่วนลดมาหักออกจากรายได้จากการขายนะคะก็จะออกมาเป็นขายสุทธินะคะต่อไปก็ต้องหักต้นทุนขายก็มาจากตารางที่เราคำนวณต้นทุนมาคูณกับจำนวนสินค้าที่เราขายไปนะคะแล้วก็มารวมรายได้เสร็จแล้วก็จะมาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะคะค่าใช้จ่ายที่มันนอกเหนือจากต้นทุนนอกเหนือจากวัตถุดิบค่าแรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตอะไรพวกนี้นะคะก็จะออกมาเป็นกำไรสุทธินะคะแล้วก็มาทำในเรื่องของงบกระแสเงินสดนะคะงบกระแสเงินสดของเราก็ประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนนะคะถ้ามีใส่ไม่มีต้องใส่ไหมถ้าไม่มีต้องใส่ไหมหลับแล้วนะคะหลับแล้วหมดแล้วนะคะถ้าเรามีอะไรเราก็ใส่ถ้าเราไม่มีนักเรียนไม่ต้องซีเรียสนักเรียนก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะคะต่อไปงบแสดงค่ะงบแสดงฐานะการเงินนะคะโอ้ยตรงนี้ผิดนิดนึงนะ
แก้ให้นะคะเพราะเดี๋ยวครูจะได้เอาไฟล์นี้ให้นักเรียนด้วยนะคะงบแสดงฐานะการเงินก็ประกอบด้วยสินทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนเช่นเงินสดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นอะไรนะคะเช่นอะไรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่ใช้ในการผลิตนะคะสินทรัพย์นี่สินมีไหมทำไมมีไหมต้องใส่ทุนก็คือเงินลงทุนของเรานั่นแหละนะคะต่อไปจุดคุ้มทุนคิดได้แล้วนะคะเมื่อกี้ช่วยครูตอบอยู่นะคะทีนี้ก็ต้องกลับไปทำของตัวเองให้ได้นะคะจุดคุ้มทุนของเราเท่าไหร่ในกิจการเรานะคะแล้วก็สรุปมาด้วยว่าเราต้องขายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มนะคะแล้วก็มีเรื่องของการวิเคราะห์ราคาคืนทุนนะคะก็ไปคำนวณมาด้วยนะคะว่าเราจะคืนทุนกี่เดือนกี่ปีก็ว่าไปนะคะก็คือจะหมดแล้วในเรื่องของแผนการเงินนะคะเดี๋ยวครูจะส่งทั้งสไลด์ให้แล้วก็ส่งทั้งแผนตัวนี้ให้นะคะซึ่งตัดตอนเหมือนเฉพาะแผนการเงินนะคะส่วนนอกเหนือจากนี้มีใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวฝากที่ครูแพรได้หรือว่าให้นักเรียนติดต่อกับครูก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงติดต่อผ่านครูแพรไว้ก่อนนะคะโอเคไหมคะสำหรับวันนี้มีใครสงสัยจะถามอะไรไหมคะหรือว่าอยากได้ความรู้ส่วนไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวครูจะได้ไปดูมาให้นะคะสำหรับวันนี้พอจะเก็ตบ้างไหมคะพอจะเอาไปใช้ในแผนธุรกิจเราได้ไหมเนาะเอาทีละกลุ่มอ่ะก่อนที่จะจบนะคะทีละกลุ่มบัญชีได้ไหมคะบัญชีได้ไหมถามทีละกลุ่มเลยดีกว่านะคะให้1 กลุ่ม1คำตอบว่าวันนี้ได้อะไรไปบ้าง1กลุ่ม1คำตอบวันนี้ได้อะไรไปบ้างนะคะจะได้รู้นะคะว่านักเรียนได้หรือไม่ได้เนาะทีนี้ไม่เอาบัญชีละไม่เอาบัญชีก่อนเอาช่างเชื่อมก่อนช่างเชื่อมยกมือด้วยนะลูกวันนี้ได้อะไรจากครูไปบ้าง1อย่างก็ยังดีได้การเนี่ยการวัดการบวกค่ากำไรการขาดทุนการคิดกำไรขาดทุนพอจะรู้แล้วว่าแบบไหนถึงจะได้กำไรถ้าทำแบบนี้จะขาดทุนไหมใช่ไหมคะครับโอเคต่อไปช่างอีเล็กครับผมครับวันนี้ได้อะไรไปบ้างเปิดกล้องได้ไหมพัฒนาพลังยูโรเปิดกล้องได้ไหมครับได้เลยเดี๋ยวตอนตอบเปิดกล้องกันดีกว่าเนาะโอเคตอบพัฒนาดานายได้อะไรบ้างลูกครับได้คิดกำไรครับแล้วก็ต้นทุนครับต้นทุนนะคะต้นทุนถ้าสมมุติเราเป็นบริการทำอะไรดีของเราที่เราคิดไว้ประมาณไหนอะไรนะครับของเราที่เราคิดไว้อะค่ะกิจการเราประมาณไหนที่เรากับเพื่อนคิดไว้อ๋อเบเกอรี่ครับเบเกอรี่ถ้าเป็นเบเกอรี่เป็นธุรกิจแบบไหนคะธุรกิจผลิตครับผลิตนะคะผลิตทีนี้เราก็ต้องไปดูด้วยว่าเราจะทำเบเกอรี่สมมุติเราทำเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอม1อันมีต้นทุนการผลิตเท่าไหร่อย่างนี้ด้วยนะคะถ้าเราขายหลายชิ้นเราก็ต้องคิดต้นทุนหลายๆแบบนะคะโอเคนะคะต่อไปขอบคุณมากค่ะไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าได้อะไรบ้างได้รู้ว่าธุรกิจที่เราทำเป็นธุรกิจประเภทไหนคิดกำไรและขาดทุนยังไงนะคะอันดับแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมคะไม่งั้นเราจะวางแผนอะไรไม่ได้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรนะคะเก่งมากนะคะต่อไปเหลือช่างอะไรนะช่างยนต์ช่างยนต์นักเรียนลิศก็ได้นักเรียนลิศนักเรียนลิศอยู่ไหมลูกอยู่ครับได้อะไรวันนี้
ได้รู้เกี่ยวกับการคิดกำไรแล้วก็การเงินคุ้มทุนครับจุดคุ้มทุนนะคะจุดคุ้มทุนใช่เราต้องรู้เลยแหละว่าถ้าเราทำไปแล้วมันไม่คุ้มอ่ะก็เราก็ต้องหาวิธีหรือปรับเปลี่ยนแผนของเรานะคะว่าเราจะทำยังไงให้มันคุ้มทุนเนาะโอเคขอบคุณช่างยนต์นะคะต่อไปคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ลูกคอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์2คอมพิวเตอร์3อ่ะไปการตลาดค่ะการตลาดค่ะรัชนาพรจ้ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กำไรขาดทุนแล้วก็จุดคุ้มทุนค่ะเราได้รู้แนวทางการเปลี่ยนงบกำไรขาดทุนค่ะนะคะเราจะได้รู้แนวทางอย่างน้อยเรารู้แนวทางก่อนนะคะส่วนงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินก็ค่อยมาปรึกษาครูอีกทีนึงก็ได้นะคะว่าเราทำแบบนี้ถูกไหมนะคะหนูทำมาแบบนี้ครูช่วยตรวจให้หน่อยค่ะโอเคหรือยังนะคะออกขอบคุณวัชราพรนะคะทีนี้แผนกบัญชีตัวแทนลูกตัวแทนราชาวดีใช่ไหม เปิดไมค์ด้วยได้รู้ถึงการคิดกำไรขาดทุนค่ะแล้วก็จุดคุ้มทุนด้วยค่ะจุดคุ้มทุนเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าคิดกำไรขาดทุนยังไงอ่ะรู้ค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้เลยได้รู้เพิ่มเพราะว่าอันนู้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องจุดคุ้มทุนใช่ไหมคะแล้วก็อัตรากำไรด้วยนะคะโอเคครบทุกแผนกแล้วเนาะครบไหมคะคอมพิวเตอร์ยังไม่มาเนาะสุนทรีสุนทรีได้อะไรบ้างวันนี้เปิดไมค์หน่อยค่ะนี่สุนทรีได้อะไรจากครูไปบ้างหนูเพิ่งเข้ามาค่ะอ้าวตอนแรกหนูเข้ามาแล้วไม่ใช่หรอใช่ค่ะแล้วหนูก็ออกไปเพราะว่าไปอีกวิชาหนึ่งโอเคนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็เอาสไลด์เอาแบบฟอร์มไปศึกษาดูนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะส่วนข้อมูลที่นักเรียนอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเราค่อยหลังไมค์กันอีกทีนึงนะคะครูแพรไม่น่าดามตรงนี้ครูแพรมีอะไรจะเสริมไหมคะขอบคุณค่ะครูตูนไม่มีอะไรจะเสริมครูตูนอธิบายสำหรับครูนะก็คือครบทุกหัวข้อแล้วก็มีความง่ายขึ้นมองภาพชัดเจนตั้งแต่เรื่องของการทำธุรกิจเราต้องรู้ที่ไปที่มาจนถึงการจัดตัวเลขนะคะให้มันตรงกับงบนั้นๆ นะนักเรียนครูชื่นชมมากเลยปารามิตรตะกี้ปารามิตรวันแพเนาะแผนกอะไรคะแผนกอะไรลูกปารามิตรแผนกอะไรเอ่ยยังอยู่ไหมชื่ออะไรนะหายไปแล้วปารามิตรปารามิตรหายไปแล้วเก่งมากเลยจะบอกว่าเดี๋ยวมารับรางวัลด้วยโควิดหายนะคะมีส่วนร่วมในห้องเรียนเนาะเวลาเราสอนเรารู้สึกโอเคสำหรับนักเรียนที่ติดตามนะคะถามหรือว่าตอบตลอดเลยนะคะจนจับประเด็นได้เลยว่าสิ่งที่วิทยากรนะคะสิ่งที่คุณครูเขานำเสนอไปได้รับอะไรไปบ้างทุกแผนกนะคะให้ความร่วมมืออ่ะทีนี้ก็ขอบคุณครูตูนอีกครั้งนึงนะคะสำหรับการให้ความรู้วันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งสไลด์นะคะครูแพรจะส่งสไลด์ต่อให้กับนักเรียนในลายกลุ่มนะคะรวมถึงเนื้อหานะคะซึ่งเป็นแบบฟอร์มแผนธุรกิจนะคะหลังจากนี้ไปก็คือจะให้นักเรียนเขียนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมานำเสนอกันเพราะว่าเราขาดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะงบการเงินตรงนี้เพื่อที่จะเขียนของงบมานะคะเอาละค่ะคิดว่าวันนี้ทุกคนคงจะ
เติมเต็มความรู้นะคะได้ครบตั้งแต่วันนี้รอบนี้เราอบรม3เรื่องเลย3วันเลยนะคะวันแรกก็เป็นเรื่องของการตลาดนะคะเรื่องของแผนธุรกิจแนวคิดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เกริ่นนำเรื่องของแผนกลยุทธ์การตลาดนิดนึงส่วนวันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือการทำตลาดออนไลน์และวันนี้ก็คือหัวข้อสุดท้ายซึ่งเป็นหัวข้ออีกหัวใจสำคัญของแผนธุรกิจก็คือเรื่องของแผนการเงินนะคะก็เดินทางมา3วันเลยนะคะสำหรับการอบรมทีนี้แล้วสถานการณ์แบบนี้ด้วยก็ขอบคุณนักเรียนขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาและรวมถึงวิทยากรนะคะที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของประสบการณ์ของท่านวิทยากรที่มาช่วยนะคะบอกต่อบอกเล่าจนให้นักเรียนได้เกิดข้อคิดแนวคิดรวมถึงคุณครูที่ปรึกษาก็จะได้ไปเติมเต็มให้กับนักเรียนที่จะทำธุรกิจต่อไปสำหรับครูก็ขอจบการนำเสนอการอบรมนะคะการเขียนแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณ 2564 เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะ